ครับขอเชิญคุณสำลีเสนอใจรับยาสองสิบครับครับชื่ออะไรครับสำลีนามสกุลเสนอใจวันนี้มารับยาเองไหมครับรับยาเองครับมีโรคประจำตัวอะไรมีโรคประจำตัวอะไรครับก็เป็นเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันมีแพ้ยาแพ้อะไรไหมครับไม่มีแพ้ครับวันนี้มาหาคุณหมอเรื่องการอะไรครับก็มาตามนัดวันนี้มาตามนัดเนี่ยมาตรวจอะไรบ้างแบบความดันความดันแล้วก็น้ำหนักแล้ววันนี้วัดความดันไปเนี่ยคุณหมอบอกว่าความดันเป็นยังไงบ้างก็หมอบอกว่าความดันต่ำแล้วมีอาการมึนหัวอะไรอย่างนี้บ้างก็มีอาการมึนหัวนิดหน่อยครับผมก็จากใบเวชระเบียบของคุณแพทย์ครับคุณหมอก็ลงไว้ว่าความดันตัวบนนะครับก็อยู่ที่109ครับแล้วก็ความดันตัวล่างอยู่ที่59เนาะก็ความดันของแพทย์ก็ค่อนข้างต่ำก็ความดันเกณฑ์ความดันที่เป้าหมายของคนไทยครับก็ขอทราบครับว่าเป้าหมายของท่านเป็นไม่ทราบก็คือให้น้อยกว่า130ครับตัวบนที่มันผ่าน130ตอนนี้ก็ความดันต่ำก็มีความดันอีกหนึ่งนะครับครับแล้วก็วันนี้ได้ต่อต้านในเลือดไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างต่ำเหมือนกันครับก็คือก็คุณสองน้ำตาลในเลือดก็ได้ประมาณ IPC ครับก็ค่อนข้างต่ำไปแล้วก็ถ้าได้สักประมาณ100ก็จะโอเคครับวันนี้คุณหมอก็จะจ่ายยาหมด3ตัวนะครับปกติได้รับยามากี่ตัวเลยก็ประมาณ 4-5 ตัวครับผมก็วันนี้จะมียาลดความดัน1ตัวยารักษาโรคเบาหวาน1ตัวแล้วก็ยาลดไขมันตัวครับตัวนี้ก็จะมีวิตามินเนาะก็ปกติแล้วคนไข้จะได้ยาลดความดันทั้งหมด2ตัวใช่ไหมครับก็คราวนี้คนไข้มีความดันที่ต่ำลงแล้วก็มีอาการมึนศีรษะด้วยเนาะก็หมอก็เลยสั่งลดยาใช่ให้ยาแค่ตัวเดียวพอเนาะคนไข้เก่งอย่างเลยก็ยาที่ได้ครับก็คือเป็นยาอินาลาทีฟขนาด5มิลลิกรัมนะครับเคยกินยาตัวนี้ใช่ไหมครับเคยครับปกติกินยาตัวนี้ยังไงก็ปกติกิน1เม็ดหลังอาหารเช้าแล้วก็เย็นครับคุณหมอก็ได้สั่งให้ลดการกินยาตัวนี้ครับก็ปกติกินแค่กิน2เวลาใช่ไหมครับเช้าเย็นเช้าเย็นคราวนี้ก็กินแค่ตอนเช้าอย่างเดียวก็กินยานี้แล้วมีอาการไอแห้งนะครับที่แบบไม่ใช่จากการกินหวานอะไรอย่างนี้ไม่มีไอถ้ามีอาการไอแห้งแล้วก็รู้สึกว่ารบกวนชีพประจำวันก็สามารถไปบอกแพทย์ได้ครับแล้วก็ยาตัวที่2นะครับเป็นยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานนะครับเนื่องจากคนไข้ครับมีระดับน้ำตาลในเลือดที่ค่อนข้างต่ำครับแพทย์ก็เลยสั่งให้งดยาตัวนั้นไปนะครับก็คือยาปฏิกิริยาอันนี้ก็เหลือยาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือยาเมฟอร์มินครับขนาด500มิลลิกรัมปกติรับทานยานี้ยังไงครับปกติกิน1เม็ดหลังอาหารเช้าแล้วก็เย็นเหมือนกันครับก็รับทานยาตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วมีอาการแบบคลื่นไส้อาเจียนอะไรปวดท้องอะไรบ้างครับไม่มีนะครับก็ดีครับครับยาตัวต่อไปครับเป็นยาที่ใช้ลดไขมันในเลือดนะครับเป็นยาซิมวาสเตตินขนาด20มิลลิกรัมนะครับปกติเคยรับประทานยานี้ยังไงครับปกติก็กิน1เม็ดก่อนนอน1เม็ดก่อนนอนครับอ๋อแต่คราวนี้นะครับคุณหมอก็ได้สั่งสายเพิ่มเติมนะครับเป็นให้รับประทานครั้งละ2เม็ดก่อนนอนครั้งที่แล้วกิน1เม็ดครั้งนี้กิน2เม็ดครับหลังจากกินยานี้แล้วเคยมีอาการแบบว่าปวดในกล้ามเนื้อนะบริเวณที่แขนขาแบบว่าไม่ได้ยกของหนักอะไรเงี้ยไม่มีนะดีนะครับถ้ามีอาการปวดในกล้ามเนื้อบริเวณแขนหรือขาแบบว่า
ไม่ได้เกิดจากการที่ออกกำลังกายหรือยกของนะครับถ้าปวดมากๆก็ให้หยุดการใช้ยาตัวนั้นแล้วก็มาหาหมอได้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นวิตามินดีรวมนะครับก็ให้รับประทานครั้งละ1ในวันละ1ครั้งก็จะขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าคนไข้ได้คนไข้ได้เคยซื้อหรือกินพวกสูตรไทยอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าที่แบบไปตามสูตรไทยจากตามวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลยครับแล้วเคยไปซื้อยามากินเองไม่มีครับดีครับแล้วปกติเนี่ยทำอาหารเนี่ยทำเองไหมครับหรือว่าไปซื้อก็ทำกินเองได้ใส่ผงชูรสอะไรอย่างบ้างครับไม่ได้ใส่ใส่เกลือใส่ปลาก็มีปรุงรสตามปกติอ๋อตามปกติเนาะแล้วปกติชอบกินอาหารอะไรพิเศษไหมครับตอนนี้ก็กินปลาบ่อยปลาเนี่ยคือปลาปลาปลาส้มก็เป็นพวกปลาทะเลปลาทะเลคนไข้แบบว่าเมื่อไหร่กูจะได้ไปที่แล้วอย่างเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้ปรุงรสแต่ว่ารสจัดจัดหวานเลยเค็มเลยอย่างนี้ไม่ชอบปรุงอ๋อไม่ชอบปรุงไม่ชอบปรุงแล้วชอบปรุงแล้วปกติเนี่ยชอบแบบรับประทานพวกขนมหวานอะไรอย่างนี้บ้างครับขนมหวานน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำโค้กไม่กินอ๋อหวานเลยไม่กินเลยชากาแฟยิ่งไม่กินใหญ่อ๋อไม่กินครับแล้วปกติเนี่ยได้ออกกำลังกายสมมติบ้างไหมครับไม่เคยออกกำลังกายแต่ว่าอาศัยทำสวนเอาก็ได้ครับก็ทำสวนแล้วก็ทำงานบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับทำสวนโอเคครับมีข้อสงสัยก็คือเพิ่มเติม